สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมมาให้ความรู้ในเรื่องของขนาดของปิ๊กก็คือปิ๊กเล็กกับปิ๊กใหญ่เนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างวิธีการใช้งานข้อเด่นข้อด้อยหรือว่าอะไรยังไงวันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังแบบคร่าวๆแบบรวดเร็วเลยนะครับสาธิตในจิมดันลอปบิ๊กซอฟตี้2ขนาดนะครับแต่ความหนานั้น 3.0 นะครับ3มิลเต็มๆเลยถือว่าหนามากๆเลยนะครับไอ้เจ้าตัวนี้บางทีเขาเอาไว้ใช้เล่นเบสนะครับตัวนี้โอเคขนาดมันต่างกันจะเกือบเท่าตัวเลยนะครับสังเกตดูเราเริ่มกันที่ปิ๊กเล็กๆก่อนดีกว่าเจ้าตัวนี้นะครับปิ๊กเล็กๆเวลาเล่นเนี่ยโดยการใช้โน้ตเยอะๆเนี่ยปิ๊กมันจะขยับออกมันจะขยับออกขยับเพื่อที่จะหลุดมือเราไปก็คือธรรมชาติอะเวลาเราเล่นปิ๊กโดยเฉพาะการใช้โน้ตสะบัดขยี้ปิ๊กแรงๆบนสายเนี่ยมันจะค่อยๆไหลออกดังนั้นก็คือต้องหมั่นสังเกตโดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยต้องหมั่นสังเกตว่ามันจะมีช่องว่างแค่เสี้ยววินาทีเนี่ยให้เราขยับปิ๊กขยับจัดแต่งไม่ใช่ว่าจับยังไงปุ๊บก็จะล็อกอยู่อย่างนั้นไม่มีใครทำอย่างนั้นได้นะครับบางคนไปใช้วิธีกลัวปิ๊กหลุดมือแล้วไปบีบแรงๆอย่างเงี้ยจนเส้นเอ็นขึ้นอะไรเงี้ยอันนั้นผิดนะครับเป็นวิธีที่ผิดก็คือมันจะทำให้เราเหนื่อยมากขึ้นบางทีอาจจะนิ้วเกร็งปวดข้อมือบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นก็จับแบบรีแลกซ์พอนะครับ มันจะคล่องตัวนะครับปิ๊กเล็กๆเนี่ยมันจะคล่องตัวเวลาใช้โน้ตเยอะๆเวลาใช้โน้ตเยอะๆแต่มันจะหลุดง่ายโอเคดูปิ๊กใหญ่กันบ้างอันนี้โอ้โหหนามากนะครับอันนี้เหมือนจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันเต็มนิ้วเราเลยนะครับคือโอกาสเลื่อนมันจะมีน้อยกว่าเจ้าปิ๊กเล็กๆเยอะนะครับโอกาสที่มันจะเลื่อนถลายออกจากนิ้วเราเนี่ยแต่ความคล่องตัวในการเล่นเร็วๆนี่อาจจะมีไม่เท่านะครับความคล่องตัวก็คือเราอาจจะต้องออกแรงหรือว่าเพิ่มความเร็วในการสะบัดมากกว่าเดิมมากกว่าปิ๊กเล็กพอเล่นโน้ตช้าๆเนี่ยมันเหมือนมันจะอุ่นใจกว่าก็คืนะครับด้วยความที่มันขนาดใหญ่เนี่ยบางทีดีดไปยังไงมันก็โดนความรู้สึกแบบนี้มันจะมานะครับแต่ก็อยากจะบอกว่ามันไม่มีอะไรที่มันสมบูรณ์แบบกว่านะครับมันอยู่ที่ว่าวิธีการปรับตัวของตัวเราเองนี่แหละว่าจะใช้งานกับมันยังไงในเมื่อรู้ข้อเด่นข้อด้อยของมันแล้วก็ปรับปรุงตรงนั้นถ้าปรับตัวเข้าหามันซะแล้วก็อยู่ที่รสนิยมของผู้เล่นคนนั้นๆว่าชอบซาวแบบนี้ไหมแต่ซาวถ้าจะผมจะบอกว่าซาวมันต่างกันยังไงซาวมันไม่ต่างกันนะครับคือปิ๊กหนาเนี่ยซาวมันจะออกมากลมๆ มนปิ๊กหนาๆนะครับซาวมันจะออกมากลมๆ มนๆหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยใครชื่นชอบโดยเฉพาะการปั่นเนี่ยก็คือมันอาจจะเหมาะกับการเล่นสปีดปิ๊กกิ้งโน้ตเยอะๆปั่นกระจายนะครับแต่ขนาดผมก็บอกไปแล้วว่ามันมีข้อแตกต่างในการใช้งานอย่างไรคิดว่าทุกคนน่าจะไปปรับตัวกันได้นะครับลองฝึกกันดูปิ๊กหนาปิ๊กบาง